สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับซูซูกิดอทคอมเอ็นสนทนาภาษาเด็กขงนะครับวันนี้อยู่กับตังกุยและผมแจ็คกี้นะครับครับผมประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่แฟนๆก็คิดอยู่ในใจนะครับว่ามาถึงจุดนี้แล้วลิเวอร์พูลซึ่งเป็นจ่าฝูงก็ถามว่ามีสิทธิ์ไหมที่จะเป็นแชมป์ฤดูกาลนี้อ่ะก่อนก็มีโอกาสในเมื่อคุณเป็นจ่าฝูงคุณนำแมนซิตี้5คะแนนตอนนี้เหลือ2แล้วขอไปเหลือ2สนับสนุนโดยซูซูกิสวิฟต์ GL NEXT Next to the Edgeขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรถจักรยานยนต์อัลฟาโวแลนติสโดดเด่นทุกความเป็นคุณก็อาทิตย์วันอาทิตย์นี้ชนะก็เป็นห้างก็มันก็มีโอกาสแต่ก็ขึ้นอยู่กับครึ่งฤดูกาลหลังใช่แต่หลายๆปัจจัยมันก็เอื้อที่จะทำให้ทีมไหนเป็นแชมป์ไม่เป็นแชมป์มันก็รู้กันอยู่หนึ่งในปัจจัยสำคัญมากๆคือเรื่องของภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรนะพี่สกอตเดแบบว่าศักยภาพแนวลึกเชิงลึกทีมศักยภาพแนวลึกศักยภาพแนวลึกของทีมใช่ของทีมเพราะว่าฟุตบอลโอเคแหละมันไม่ได้เล่นแค่11คนถูกไหมในทีมแล้วฤดูกาลนึงเตะกัน9เดือน10เดือนเนี่ยผิดกติกานะคุณไม่ได้11คนหมายถึงว่าในสนามเนี่ยมี11คนแต่ว่าการใช้งานผู้เล่นเนี่ยมันมีมากกว่า11คนควรใช้มากกว่า11ถูกต้องนะฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าฟุตบอลในยุคนี้นะมันแตกต่างกับยุคก่อนนะพี่หนุ่มยุคก่อน80 70เนี่ยด้วยกฎด้วยแหละการเปลี่ยนตัวอาจจะมีแค่คนเดียวใช้ได้เล่น11คนเต็มที่อ่ะมันก็จะอยู่11คนนี่แหละก็ซีซั่นที่บ๊อบเพสลีย์พาทีมลิเวอร์พูลคว้าแชมป์อ่ะทั้งดิวิชั่น1แล้วก็ยูโรเปียนคัพอ่ะลิเวอร์พูลใช้นักบอล13คน13คนทั้งฤดูกาลนะใช้13คน13คนคือตัวสำรองที่ใช้มีแค่2คนใช่คือต้องเข้าใจว่าสมัยเก่งมากเล่นเยอะด้วยใช่สมัยก่อนบอลเล่นหนักกว่านี้นะเจ็บแล้วไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาใช่การเข้าวงเข้าบอลนี่บวกแบบไม่เกรงใช่เรียกว่าไม่เกรงใจผู้สินการเปลี่ยนตัวคนเดียวนะคนเดียว คนเดียว คือยุคก่อนยุคนี้มันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นในยุคนี้การเปลี่ยนตัวจาก3คนเป็น5คนแล้วเผื่อ5คนใช้ยาวแล้วล่ะยุคนี้นะจะไปใช้นักเตะ11คนแบบแทบจะไม่พักเลยเนี่ยใช้ไปยาวๆเนี่ยซีซั่น1เป็น 2,000 นาทีเนี่ยใช่มั้ยเกิน30นัดนะถ้า 2,000 นาทีเนี่ยมัน38นัดเนี่ยเอาเฉพาะพรีเมียร์ลีกนะไม่นับถ้วยอื่นนะอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นตัวอย่างแล้วใช้นักบอลชุดนี้11คน30กว่านัดที่เราเห็นแล้วมันก็ค่อยๆส่งผลกระทบใช่ไหมปีนี้นักเตะเจ็บระนาวเลยพูดง่ายว่าตอนนี้นักเตะนิวคาสเซิลอ่ะชื่อคนเจ็บเนี่ยมันเยอะจนเราจำไม่ได้เอาจำชื่อคนไม่เจ็บดีกว่าเยอะขนาดนั้นชื่อคนไม่เจ็บเนี่ยมันมีไม่กี่คนทีมที่ผมเห็นว่าใช้นักเตะน้อยแล้วประสบสำเร็จนะในรอบหลายปีหลังมาก็มีเลสเตอร์ซิตี้อ่ะในปีที่เป็นแชมป์อ่ะใช่น่าจะ11ตัวจริงเนี่ยค่อนข้างจะยืนพื้นแล้วก็มีตัวเปลี่ยนมันก็จะเห็นอยู่ไม่กี่คนแต่ว่าเลสเตอร์ตอนนั้นก็ไม่ได้มีโปรแกรมเตะในสโมสรยุโรปอะไรนะครับแต่ว่าคู่แข่งก็อ่อนแรงใช่แล้วก็ด้วยมาตรฐานด้วยถ้าคุณจะเก็บ90แต้มขึ้นเพื่อไปลุ้นแชมป์ซึ่งเป็นมาตรฐานเวลานี้เนี่ยบางทีใช้11คน13คน15คนไม่พอมันต้องมีขุมกำลังที่ใหญ่ซึ่งลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยจุดหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงและเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันนะพี่หนุ่มในการที่ทำให้ผลงานมาตอนนี้ก็คือสะท้อนได้เห็นแล้วมีขุมกำลังในเชิงลึกอ่ะคุณภาพผู้เล่นที่ทัดเทียมแล้วก็หมุนเวียนผู้เล่นได้แบบคล่องมืออ่ะแล้วก็ปัญหาบาดเจ็บมันไม่ค่อยได้รบกวนมากแล้วใช่ครับแล้วหมุนเวียนนักเตะมาใช้งานแล้วเอาตัวสำรองลงมาทดแทนตัวจริงเนี่ยมันก็มีผลต่อชัยชนะมีผลต่อการยิงประตูไม่ได้มาถ่วงทีมนะไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไปอย่างนั้นไม่ใช่คุณภาพลดลงหรือเปลี่ยนไปให้แต่เปลี่ยนกับปีนี้นักเตะตัวรองลิเวอร์พูลช่วยกันยิงประตูเยอะแยะเลยโอ้มีส่วนลดของประตูใน30ลูกนะ30ลูกเยอะมากเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับการสังเกตอยู่เอ๊ะลิเวอร์พูลตรงนี้ต้องถามพี่หนุ่มว่ามันในแง่ของความสำเร็จในบ้านปลายมันสำคัญแค่ไหนคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีจำนวนนักเตะที่เล่นเกิน 1,000 นาที19คนนะเกิน 1,000 นาทีจนถึงตอนนี้ถือว่าเยอะเพราะแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยมี15คนคนะฮะทีมอื่นก็ลดหลั่นกันลงมาแอสตันวิลล่า14คนอาร์เซนอล14คนวิลล่า13ขออภัยลดหลั่นลงมาคือลิเวอร์พูลเนี่ยมีผู้เล่นที่เล่นด้วยจำนวนนาทีเกิน 1,000 นาทีเนี่ยเยอะที่สุดตั้ง19คนมันบอกอะไรกับเราในทีมชุดนี้ขอดูดน้ำหน่อยเชิญเลยพี่หนุ่มคอแห้งคอแห้งของร้านลุงดำหน้าสยามกีฬาเมื่อคืนดื่มน้ำเยอะก็คือประชุมยาวแล้วโหประชุมยาวประชุมตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนประชุมยาวประชุมยาวเนี่ยเที่ยงคืนอะไรล่ะตีหนึ่งตีหนึ่งตีหนึ่งอ้าวแสดงว่าอยู่ในที่ประชุมอยู่ในที่ประชุมเหมือนกันก็โอ๊ตปัจจัยสำคัญเลยนะเรื่องของศักยภาพเนี่ย
เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับซึ่งถ้าการลุ้นแชมป์มันเบียดบี้กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะยิ่งมีความสำคัญเลยนะพวกตัวสำรองมีศักยภาพลงมาแทนตัวจริงได้ลงมามีส่วนช่วยทำให้เกมมันได้รับคะแนนได้รับชัยชนะนะซึ่งมันก็เป็นปัจจัยที่หลายๆทีมก็อยากมีแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเพราะมันจะถึงจะบอกว่าท้ายฤดูกาลเดี๋ยวมันไปวัดกันตรงนั้นอ่ะถ้าศักยภาพแนวลึกไม่ถึงว่ามีตัวเจ็บอะไรไปตัวหลักโดนแบนอะไรเงี้ยแล้วเกิดตัวสำรองทดแทนไม่ได้นะมันก็อาจจะมีผลเสียได้เวลาแบบโดยเฉพาะยิ่งปีนี้เดี๋ยวแมนซิตี้ก็มาแล้วใช่นี่คือทีมที่มีประสบการณ์ในการเป็นแชมป์ไงใช่ไม่ได้มีประสบการณ์ลุ้นแชมป์หรอกมีประสบการณ์ในการเป็นแชมป์มันใหญ่กว่าลุ้นนะใช่ลุ้นเนี่ยไม่ได้ก็มีหลายทีมแต่เนี่ยเป็นแชมป์ใช่เพราะแมนซิตี้ลิเวอร์พูลก็ต้องมีขุมพลังที่ใหญ่แล้วก็สู้กับแมนซิตี้ใช่ต้องพร้อมที่สุดอ่ะในการที่คุณจะรับมือกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมแล้วเป็นพร้อมที่สุดก็มีโอกาสดีสุดแต่ไม่ได้คำว่าพร้อมที่สุดแล้วจะเป็นแชมป์นะถูกต้องมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทแต่ละเกมแต่ละเกมด้วยครับเพราะบางทีเราอาจจะเห็นว่าลิเวอร์พูลมีทีมที่ดีแล้วนักเตะตัวรองลงไปสร้างสรรค์เกมโอ้โหเล่นดีแต่ยิงไม่ได้นี่มันก็มีไงใช่แล้วเกิดไปอั้นขึ้นมาหรือว่าใช้โอกาสเปลืองไม่มีความหมายเลยถูกต้องใช่ใช่แต่เนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่แน่นอนว่าอย่างน้อยคุณมีอาวุธในมือที่มีดาบที่คมมันก็ดีกว่ามีดาบที่บินไปต่อสู้กับคู่ต่อสู้ oh. แต่คู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะมีแบบว่ากระบองหรือว่ามีระเบิด แต่มันก็ยังพอจะสู้ได้นะคู่ต่อสู้ก็มีดาบซามูไรที่แบบชูคือตอนนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยโอเคผมมองว่าปัญหาบาดเจ็บเนี่ยมันไม่ได้ลงมาเล่นงานแบบอย่างนี้ไหมยกแผงยกอะไรพี่พวกศักยภาพแนวลึกพวกตัวสำรองเนี่ยมันเปรียบเทียบได้กับพวกอาวุธลับของนินจาฮาโตริที่แบบเล่นสู้ๆไปฟิวออกมาแล้วกระจายไม่เป็นไงมันถูกต้องจากเดิมที่มีแค่ดาบซามูไรสู้กันฮาโตริสู้ๆอยู่เอาฟิวออกไปเนี้ยถูกต้องเรียบร้อยมันมีเพิ่มขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะน็อกแมนซิตี้ได้อาจจะสลัดไปไม่โดนก็ได้เขาหลบได้ใช่เขาหลบได้แต่ทีเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในยุค SMF เนี่ยตัวสำรองกับตัวจริงเนี่ยคุณภาพมันห่างมันไม่เหมือนตอนนี้แต่ชุดนั้นไม่ได้รับผลกระทบไม่เจ็บใช่เล่นกันทั้งฤดูกาลเลยใช่ใช่แต่ในเวลาต่อมามันก็ค่อยๆส่งผลเสียในเวลาต่อมาในปีต่อๆมาใช่คือสภาพร่างกายนักฟุตบอลเนี่ยมันใช้งานและยิ่งพออายุมากขึ้นเนี่ยพอมีบาดอาการมาเจ็บมันก็จะหายช้าลงต่อให้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาดีแค่ไหนก็ตามใช่เพราะร่างกายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติใช่ครับคุณไปเร่งไม่ได้นะบางทีแล้วไปเร่งมากลับมาเจ็บอีกก็มีไหมก็ซ้ำไปอีกเนี่ยคริสโตเฟอร์เอ็นคุณนักเรียนเนี่ยเอ็นคุณครูยังกลับมาเจ็บเรียบร้อยนี่ไม่ซ้อมใหม่ป่ะใช่เพราะบางทีมันเร่งไม่ได้เดี๋ยวต้องเอานี่ขนาดวัยรุ่นนะอะไรนะต้องเอาแต่ทีมแฟนตาซีละไปวัดใจเขาแต้มหายก็เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นปลดปัจจัยแล้วเป็นแง่บวกให้ลิเวอร์พูลได้สู้กับแมนซิตี้ไปยาวๆใช่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีในการที่จะมีคุณสมบัติตรงนี้นะในการสู้กับแมนซิตี้แต่ว่านั่นแหละระยะทางมันยังอีกครึ่งทางที่มันเราไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมันไม่ใช่ปัจจัยข้อนี้ข้อเดียวไงมันก็คือปัจจัยเรื่องการเล่นเรื่องการเล่นภายใต้ความกดดันใช่ไหมเรื่องสถานการณ์ที่ลิเวอร์พูลจะอาจจะต้องเล่นเพื่อชนะเกมนั้นอาจจะเล่นแย่มากๆแต่ไม่แพ้อะไรเงี้ยมันก็มีเป็นหลายๆมันจะเป็นช่วงเวลาของมันใช่ครับแต่พอช่วงเวลาที่เข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเมษายนเนี่ยนั่นแหละนะปีแล้วอาร์เซนอลหลุดช่วงนั้นหลุดหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นเพราะนักเตะเจ็บคู่เซนเตอร์ไม่ใช่คู่แบบหลักซาลีบาใช่อะไรอย่างงี้ก็ได้ก็ใช่แต่จริงๆมันอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีประสบการณ์น้อยใช่ในการลุ้นแชมป์ทุกอย่างประกอบกันนะมันก็ประกอบกันใช่ๆแล้วเอาประเด็นเรื่องนี้เรื่องขุมกำลังของเราเนี่ยมาคุยกันเพื่อให้เห็นภาพว่าอ่ะเราก็ถือว่ามีอาวุธที่พร้อมนะในการสู้ไปจนถึงจบฤดูกาลในตอนเนี้ยนะครับหลังจากนี้ก็ลุ้นกันว่าอย่ามีปัญหาบาดเจ็บอะไรมารบกวนฟอร์มอย่าตกกันมากนะมันจะมีช่วงฟอร์มตกนะอย่างนั้นอยู่แล้วพวกประเภทอย่างไลซิตี้เนี่ยก็ผ่านมาแล้วนะที่เขาชนะ1นัดใน6นัดก่อนธันวาผ่านมาละแล้วก็โดนแซงไปตอนนั้นเขาเป็นจ่าฝูงอยู่แล้วพอเขาชนะนัดเดียวใช่ไหมที่เริ่มเสมอสเปอร์แพ้ไอ้วินลงวิล่าอะไรใช่ไหมใช่แต่เชื่อเหอะณตอนนั้นคู่แข่งก็ไม่ใครหนีเขาออกเลยใช่ก็เนี่ยหนีเขาไม่ออกด้วยสองแต้มแล้วหนีเขาไม่ออกแล้วทันวาวกลับมาเก็บคะแนนแล้วนี่ก็เห็นไหมมันก็เป็นช่วงเวลาเพราะนั้นเป็นทีมที่น่ากลัวใช่ลิเวอร์พูลก็อย่าไปฟอร์มตกใช่ใช่อย่าทำไปสะดุดนัดสองนัดไม่ได้นะสมาธิสมมติเสมอสองนัดก็ได้ไม่ต้องแพ้ก็พูดง่ายว่า97แต้มเอ้ย98แต้มเราเคยไม่ได้แชมป์มาแล้วอ่ะเพราะนั้นอย่าใช่ไหมมันอย่าคิดว่าลิเวอร์พูลจะเฮ้ย
คนที่เข้าใจทุกคน มีความมั่นใจแมนซิตี้ได้98 98แพ้แต้มเดียว97ยังไม่ได้ใช่มั้ยหรือว่า92 91แต้มยังไม่ได้แชมป์อย่างเงี้ยมีมาแล้วปีนั้นลิเวอร์พูลที่ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้ไปหลุดเดือนมกราคมนี่แหละหลุดหมายถึงว่าหลุดที่เสียแต้มนิวคาสเซิลกับเลสเตอร์นิวคาสเซิลเลสเตอร์นิวคาสเซิลกับเลสเตอร์ใช่ไหมใช่แล้วก็แมนซิตี้เขาจากนั้นเขาชนะ14นัดเลยรวดก็ลิเวอร์พูลก็ชนะรวดไงแต่ไปเสร็จตอนเดือนมกราก็ไปโดนลูกยิงกอมานีที่ยิงใส่เลสเตอร์นั่นก็เป็นเดือนเมษาใช่ไหมอ่ะก็เป็นมุมมองที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะครับมีคอมเมนต์มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ก็เข้ามาได้นะครับกับคุณสมบัติด้านดีตรงเนี้ยของลิเวอร์พูลที่กำลังมีอยู่นะครับฝากไว้สำหรับหนังสือคู่มือพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกใหญ่อื่นๆนะครับรวมถึงโปสเตอร์นะครับของทางสยามสปอร์ตที่ยังคงจัดจำหน่ายอยู่นะครับแล้วก็สยามกีฬาเดลี่นะรายการข่าวกีฬานะฮะลักษณะเหมือนเล่าข่าวนะเจอกันตอนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางสยามสปอร์ต YouTube นะครับแล้วก็สยามกีฬา YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็รายการที่น่าสนใจมากๆก็คือฟุตบอลเซโซโอซาก้ามาบ้านเรานะครับมาเตะกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์19นาฬิกาในรายการไทยประกันชีวิต J League Asia Challenge 2023-24 Power by เมจิยาสึดะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมแล้วนะครับก็ทางเว็บไซต์ BGPU Online Shop นะครับก็บัตรราคา160บาท200บาทแล้วก็280บาทก็ชนะทิพย์สารัตรับมือกับชินจิคางาวะฮิโรชิคิโยตาเกะโอ้น่าดูนะครับชนะทิพย์หายแล้วหายแล้ว okay. ตอนนั้นหายแล้วตอนนี้ไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ในช่วงท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัด You Drink Don't Drive ร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยความห่วงใยเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยภายใต้โครงการดีๆ Suzuki Cross We Care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการเป็นเจ้าของ Suzuki Swift GL Next Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดพร้อมข้อเสนอพิเศษได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศสอบถามเพิ่มเติม www.suzuki.co.th ธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ K-Bank ชวนคนไทยอัปเดตสติป้องกันสตางค์ทุกวันนี้มิจฉาชีพเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรู้เท่าทันเคสกลโกงต่างๆและวิธีป้องกันตัวเองเช่นกู้เงินจากนายหน้าเถื่อนไม่ได้เงินแถมเป็นหนี้คลิกลิงก์แปลกเสี่ยงเงินหมดบัญชีขายบัญชีม้ามีความผิดมีโทษตามกฎหมายโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วลวงเงินสินค้าถูกโอเวอร์เกินจริงไม่ได้ของแถมเสียเงินทาง K-Bank ได้รวบรวมเอาไว้ด้วยสารานุโกงอัปเดตสติป้องกันสตางค์ติดตามรายละเอียดหรือแจ้งเหตุภัยจากมิจฉาชีพที่ LINE Official K-Bank Live หรือโทร02-888-8888ขอขอบคุณรถจักรยานยนต์อัลฟาโวลันทิสโดดเด่นทุกความเป็นคุณนะครับHorizon 300รถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติกรุ่นแรกที่สุดของสมรรถนะและดีไซน์ที่ลงตัวในแบบ Urban Premium Scooter จาก Alpha Volantis Alpha V Special Offer พบกับข้อเสนอสุดพิเศษแห่งปีเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Alpha Volantis ทุกรุ่นวันนี้รับทันทีวอเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2566นี้รถจักรยานยนต์รุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามสถาบันการเงินที่ร่วมรายการติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ alpha-valentis.com youtube/@alpha-valentis หรือโทร020791865หรือ Facebook alpha-valentis alpha vNew Year Special Deals นะครับพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่มาพร้อมส่วนลดและของแถมแบบจัดเต็มรุ่น Horizon 300ราคา 129,900 บาทรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,000 บาทต่อเดือนฟรีวอลเชอร์ส่วนลด 10,000 บาทฟรีหมวกกันน็อก Alpha V Special Collection มูลค่า890บาทฟรีประกันภัยรถหาย1ปีมูลค่ากว่า 3,000 บาทฟรีค่าจดทะเบียนและพรบ.มูลค่ากว่า 1,000 บาทพลาดไม่ได้กับรถพรีเมียมสกูตเตอร์ที่ราคาดีคุ้มค่าที่สุดเวลานี้โปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคม2567ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เวลาหมดนะครับโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่กับ Suzuki The Cop N เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ